พี่ครับผมมีเรื่องจะถามครับสวัสดีครับลูกค้าครับสวัสดีครับยูโรผมทำบาน3เมตรมันเหมือนจะอ่อนต้องแก้ไขไงบ้างใช้เต็ม10เซนมั้ยครับใช่ครับงั้นผมแนะนำตัว3รางเนาะตัวนี้เป็นยูโรตัวใหม่รางมันจะอมเยอะกว่าเดิมตัวเฟรมนอกเราจะประกอบยังไงได้บ้างครับอันนี้เห็นมั้ยครับว่ามันจะมีรู100สกรูนั่นแปลว่าเราประกอบได้2วิธีวิธีแรกคือตัดตรงเนาะพอตัดตรงเราจะแปะที่เฟรมข้างแล้วก็ดูด100สกรูเอาส่วนอีกวิธีนึงตัด45องศาอย่างงี้นะครับแล้วใช้มุมสปริกก่อนดูดเข้าหากันมุมก็จะสวยมากเลยเวลาเข้า45โอเคครับผมอยากเห็นครับมุมสปริกก่อนวิธีนะครับเราต้องเจาะรูแบบนี้ก่อนนะครับผมเคยทำคลิปลงไปแล้วนะเนี่ยพอเจาะรูเสร็จเสียบฟ้าเข้าไปครับพอเราหมุนนะครับเนี่ยมันจะดูดเข้าหากันเองครับแล้วมุมจะสวยเลยเข้า45องศาเป๊ะอย่างนี้ก็จบงานได้หลากหลายรูปแบบมากกว่าเดิมเลยก็เอาไว้รองรับลูกค้าของที่ดีอลูมิเนียมนั่นแหละเวลาเขารับงานสูงๆใหญ่ๆจะได้มีโปรไฟล์ไว้ให้เป็นตัวเลือกกับลูกค้านะครับฝากอุดหนุนด้วยนะครับเอาไปเสนองาน